สวัสดีครับวันพฤหัสวันนี้ช่างก็จะมาพามาดูปืนตัวนี้จะเป็นใส่ลูก5มิล นะครับตัวนี้จะเอาไว้ยิงพวกปลาน้ำแดงปลาที่มันจะสวนน้ำขึ้นมาช่วงน้ำแดงนะครับพวกปลาบึกปลาสวายปลาอะไรที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับตัวนี้จะใส่ลูก5มิล นะฮะเอาไว้ยิงหนักๆ หน่อยเพราะว่าลูกมันจะไม่คดไม่งอง่ายเหมือนลูก4มิลลางตัวนี้จะยาวอยู่130นะครับชักตัวนี้อยู่ที่78นะครับปีก50ลูกใส่ลูก5มิล นะฮะร่องรางถูกระเบิดให้เป็นร่อง6มิลใส่ลูก5มิลอันนี้ก็เซฟไว้อยู่เป็นไกนกนะฮะเซฟไกไว้อยู่ก็ออกแหละประมาณนี้ร่องนี้ถูกระเบิดนะฮะมันจะไม่เรียบเหมือนร่องที่ทำมาจากโรงงานจะถูกระเบิดให้เป็นร่อง6มิลมันก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ขอบนี้จะเอาไว้ใช้งานเองนะฮะเอาไว้ยิงปลาน้ำแดงที่มันจะสวนน้ำขึ้นมาตามหน้าประตูอะไรพวกนี้ฮะอันนี้ใส่ยางได้4เส้นนะฮะอันนี้ผมคิดว่าหน้าประตูยิงประมาณ10-15มิตรก็ใส่2เส้นก็น่าจะพอหรือว่าเราถ้าไม่ถึงจริงเราก็ใส่3ใส่4อะไรเงี้ยตัวนี้จะถูกยึดน็อต4ตัวปีก50หลุมมีอยู่4หลุมนะฮะปลายจะถูกรีดเรียวน้ำหนักตัวนี้น่าอยู่ที่ประมาณ2โล2โล7 2โล8ฮะน้ำหนักไม่เยอะทิ้งปลายอยู่40เซนเป็นไม้ประดู่นะฮะเราก็เอาใส่ยิงคล่องๆเราครับประมาณนี้นะครับเป็นไกเซฟนกลูกดอก5มิลมันก็น้ำหนักมันก็จะเยอะกว่าลูกดอก4มิลนะฮะหนักเลยแหละอันนี้คือการยิงคดงอมันก็จะน้อยกว่าลูก4มิลอันนี้ก็เป็นตัวทดลองฮะเอาไว้ทดลองเฉยๆเดี๋ยวผมใส่ไกให้ดูครับแป๊บนึงประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับเป็นไกเซฟนกเป็นแบบฝังข้างนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยว ช่วงน้ำแดงเดี๋ยวคงจะได้เอาไปใช้งานยิงปลาบึกปลาสวายอะไรใหญ่ๆเงี้ยฮะก็ประมาณนี้ฮะกับงานล่อง6มิลใส่ลูกดอก5มิลโอเคครับขอบคุณครับ